าจอมาแล้วค่ะวันนี้บูบูนิดนึงค่ะเพราะว่ามีนัดพิเศษกับพี่คนนี้เลยเกือบจะหน้าแพงค่ะอย่าเตะแรงสวัสดีค่ะพี่สุชาตินั่นเองหรือว่าในอินเตอร์เขาจะรู้จักในนามไซมอนกุ๊กครับไซมอนกุ๊กใช่ไม่ได้ทำอาหารอะไรนะเป็นกุ๊กปกติชอบมาทำอาหารส้มตำปูปลาได้อยู่นะคือไซมอนกุ๊กก็คือชื่อในนามต่างประเทศใครเป็นคนตั้งให้จริงๆตั้งเองครับใช่ตั้งเองรู้สึกว่าเราไปเล่นหนังต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีชื่อต่างประเทศถึงถ้าเป็นสลุดขันวิไลเงี้ยมันจะดูยังไงไม่รู้ต้องเป็นไซมันคุกอย่างเงี้ยโรเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคะโรเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันยังโอลิเวอร์บีเวอร์เลยมีแขกรับเชิญพิเศษหลายคนอาจจะรู้จักพี่ไซมอนกุ๊กหรือพี่สุชาติแล้วแต่จริงๆบางคนที่ยังไม่รู้จักเขาดังมากๆในตอนนี้ยิปมัน3ที่ผ่านไปมีแฟนคลับอะไรอย่างนี้ระดับอินเตอร์ไหมคะมีครับมีแฟนคลับฝรั่งเยอะนะก็เยอะๆที่เราดูตามเว็บตามอะไรของเรามีฝรั่งเข้ามาคุยมาอะไรเยอะมากคนไทยเขามีเริ่มมีครับเริ่มรู้จักเราปกติเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็คุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่เก่งนะภาษาที่เก่งคือภาษาอีสานครับไม่ใช่ภาษาอีสานภาษาไทยได้ทีนี้การที่จะเข้ามาได้ไม่ใช่ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมผ่านมา10ปีกับการต่อสู้ฟันฝ่ากันมาจริงๆแล้วเป็นลูกศิษย์เดียวกันกับสถาบันของพี่จ้าพนมกับพี่พันนาทิติไกรครับเป็นลูกศิษย์มาด้วยอยู่ในวงการเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาใช่ครับก็เลยเก่งแบบนี้เลยก็พอได้ครับฝึกฝนยังไงบ้างพิเศษสุดๆถึงจะต้องแบบไประดับโลกได้อ๋ออันนี้ก็ใช้เวลาแต่ว่าด้วยเราคู่คลีกับคนที่มีฝีมือนะอย่างพี่พันนากับพี่จาเราก็จะได้เปรียบตรงนี้หน่อยกับตรงนี้เราจะได้ฝึกฟอตอนนั้นทำหนังโปรโมทพี่จาเราได้มีโอกาสพี่พันนาได้มีโอกาสมาฝึกเราแล้วก็ได้ฝึกตรงนั้นก็ถือว่าสุดยอดมากบางทีต่างชาตินี่เขาต้องดูในความสมจริงด้วยปกติถ้าเราจะเมคเหมือนหนังฮ่องกงฮ่องกงเขาก็ถือว่าสุดยอดแหละมันมีมานานบ้านเราต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าเป็นมวยไทยส่วนมากแอคชั่นจะออกแบบมวยไทยต้องเน้นท่าทางความสมจริงเล่นจริงโดนจริงอะไรพวกนี้สวยมากแต่เราก็ยังมีเซฟตี้บ้างนิดหน่อยใช่ครับฉากที่ยากที่สุดในชีวิต10ปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมเคยเล่นเป็นสแตนด์อินพิจารณ์นะตอนนั้นจะเป็นฉากที่พี่จากระโดดเข่าตอนนั้นเล่นเป็นแทนจินซิงที่เป็นกระเทยอ่ะที่ในเรื่องต้มยำกุ้งภาคแรกผมโหนเครื่องบินอยู่นะชุดดำๆแล้วพี่จากระโดดแทงเข่าตกตึกประมาณ4ชั้นคือว่าสุดยอดมากฉากนั้นซึ่งฉากนั้นไม่ได้ใช้อะไรเลยเรามีกล่องข้างล่างแต่ว่าด้วยความสูงมันเสียงมากครับนั่นคือฉากที่พีคที่สุดเราประทับใจเนาะใช่ครับสำหรับเด็กๆที่อยากจะแบบว่าเป็นเหมือนพี่ไซมอนกุ๊กอยากจะแบบดังระดับโลกเหมือนกันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเราต้องชอบครับชอบแล้วก็ชอบพี่ใช่ไหมคะชอบผมด้วย ชอบการเล่นชอบชอบศิลปะอันดับสองเราก็ต้องมีความศรัทธากับงานแล้วก็เวลาเราฝึกซ้อมนี่อย่าไปฝึกซ้อมคนเดียวต้องมีคนที่มีประสบการณ์ช่วยสอนช่วยชี้แนะอย่างนี้ครับได้โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ